และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567นกะครับกองทัพเรือเตรียมการจัดริ้วขบวนพยุหะญาตราทางชลมากโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวร,รามาหาวิหารวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567 ซึ่งจะมีเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำครับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมาการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคม2567ครั้งที่1ทับ2567ตามที่สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินนนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินง,ง,งานจัดเตรียมความพร้อมของข,องขบวนพยุหะญาตราทางชลมากประจำปี2567และให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับ สำหรับรูปแบบการจัดขบวนเรือพยุหะยาตราทางชลมากในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดขบวนเป็น5ริ้วความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น2,200นายครับ ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหะยาตราทางชลมากในส่วนของกองทัพเรือก็มีการแบ่งการเตรียมความพร้อมออกเป็น6กลุ่มหลักนะคะประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมทำเรือพระราชะพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือการแต่งบทเฮเรือจำนวน4ีบท การฝึกซ้อมขบวนเรือในแม่น้ําประกอบด้วยการซ้อมย่อย10ครั้งการซ้อมใหญ่2ครั้งและซ้อมเพื่อเก็บความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งค่ะทางผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้าเตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ รวมถึงของความร่วมมือหน่วยง,งานต่างๆนะครับให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหะยาตราทางชลมากในช่วงการฝึกซ้อมย่อยซ้อมใหญ่และงานพระราชพิธีในวันจริงโดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นอันดับแรกนะครับก็คือการฝึกครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีซึ่งเขาจะมีการเปิดการฝึกนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับ